อันนี้อาจจะเป็นเกมการเมืองนอกสภานะฮะคือจะใช้บรรยากาศเนี่ยบางทีเกมการเมืองนอกสภาหรือในสภาก็แล้วแต่โดยเฉพาะในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคนเขาดูแคลนเหลือเกินว่าเตรียมตัวนะจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ขณะเดียวกันจะมีสมาชิกหรือส.ส.บางท่านที่ใช้โอกาสตรงนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ฟาดไปยังคนชั้น14ฟาดไปยังคุณทักษิณซึ่งถ้าท้าทายความรู้สึกแบบนี้คุณคิดว่าใครจะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลนี่ออกไหมครับการที่ออกมาแบบอะไรกระเฮี้ยนกระหือรือขอทำเรื่องนะฮะจะไปขอดูชั้น14เงี้ยถ้าจะเอาร่วมรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นพรรคเพื่อไทยก็คงคิดกระอักกระอ่วนใจแล้วจะทำไปทำไมอาจารย์อ่านเกมประชาธิปัตย์นั่นก็คือเกมเพื่อไม่ให้มีว่าเป็นการปิดความเชื่อของผู้คนปามาว่าโอ้ประชาธิปัตย์เนี่ยยอมละยอมซีโร่ราบละเตรียมจะเป็นรัฐบาลอย่างน้อยเนี่ยเขาพยายามจะเล่นการเมืองเพื่อกู้ศักดิ์ศรีหรือเครดิตของพรรคขึ้นมาบ้างนะครับคือทำอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นเครือข่ายพรรคเพื่อไทยก็คงไม่แฮปปี้กับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำในขณะเดียวกันคนก็ต้องลดข้อครหาว่าประชาธิปัตย์ก็คงไม่ได้มาเกียร์เสียเขาเล่นกันแรงขนาดนี้นี่ออกใช่ไหมครับคือถ้าประชาธิปัตย์ไม่พูดเรื่องนี้เลยมันก็จะผิดธรรมชาติมันก็จะผิดธรรมชาติทำให้คนสงสัยได้ว่าคุณรอมชอมเขาหรือเปล่าในฐานะฝ่ายค้านทีนี้ผมขอย้อนกลับไปตรงของท่านอาจารย์นิดนึงที่พูดเรื่องกรรมธิการตำรวจเนี่ยผมมองแตกต่างกับท่านอาจารย์นิดนึงผมมองว่างานเนี้ยประชาธิปัตย์จะไปเข้าร่วมรัฐบาลฮะไปตรวจสอบคุณทักษิณเพื่อจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยผมมองว่าเป็นการฟอกขาวผมมองว่าเป็นการฟอกขาวให้คุณทักษิณเพราะว่าไปพูดว่ามีไปพบอะไรพยาบาลกลางทางพยาบาลพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นแล้วก็ออกมามันไม่เต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดมาหมอว่าลงนั่นแหละนะครับหรือคนอื่นๆเนี่ยล่ะว่าเฮ้ยชุดคุณเนี่ยฟอกขาวให้ทักษิณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยนะประชาธิปัตย์พร้อมที่จะร่วมรัฐบาลแล้วล่ะจากการทำงานของข้าท่าทีขึงขังของคุณชัยชนะประธานกรรมธิการเนี่ยขึงขังอ่อนแอมากอ่อนอาจารย์เขาโอ้โหให้สัมภาษณ์ว่าโรงพยาบาลตำรวจกล้องเสียอย่างนี้ได้ยังไงกรมราชทัณฑ์ทำไมคุณไม่ตอบคือเป็นท่าทีแต่ถ้าไปวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมไปเนี่ยผมเป็นเนี่ยผมต้องไปเปิดประตูต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันไปเปิดประตูดูให้ได้และให้เป็นเรื่องเป็นข่าวก็เป็นการเป็นลายเป็นการมันอยู่ในโรงพยาบาลอาจารย์จะไปทำอย่างนั้นคืออย่างนี้ถ้าเราไม่ทำตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่รับคำตอบเพราะเรารู้ว่าจริงๆเนี่ยป่วยหรือไม่ป่วยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่การขึ้นไปบนชั้น14เนี่ยเราก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะเข้าไปเปิดประตูดูเลยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันไม่รู้นะผมก็คิดว่าเขาเล่นบทบาทไปในอีกทางนึงอ่ะผมคิดว่าตรงนั้นรู้อยู่ว่าไม่สามารถที่จะไปพบเจอได้อยู่แล้วก็ไปแต่ก็ไปแล้วก็มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่วนนั้นส่วนนี้ว่าคุณทักษิณป่วยจริงนะอยู่ตรงนี้ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างไรคนอื่นๆด้วยคุณชัยชนะบอกผู้ต้องขังคนอื่นๆก็ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันนะคือถ้าคุณจะต้องออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็มีเขาก็เห็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่นอนค้างเนี่ยคือคุณทักษิณประเด็นเหล่านี้อาจารย์มองในทางที่ว่าโอเคมาทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายมากขึ้นใช่ดีขึ้นคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเข้าไปในห้องเดี๋ยวมันจะบุกรุกอาจารย์เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคือขอสิขออนุญาตเขาขออนุญาตเข้าไปในห้อง ไม่ใช่เราไม่ได้บุกรุกเข้าไปเราไปขออนุญาตเข้าไปในห้องโอเคคืออาจารย์ถ้าอยากจะพิสูจน์ต้องแบบขึงขังกว่านี้อีกนิดนึงใช่ใช่ต้องเอาจริงเอาจังในแง่ของการตรวจสอบรัฐประหารเนี่ยคนถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งไหมในรัฐบาลเศรษฐาผมบอกไม่มีไม่มีอะไรเพราะว่ามันจะเป็นถ้าเราพูดทางรัฐศาสตร์นะท่านอาจารย์จะพูดถึงทฤษฎีอีลิททฤษฎีชนชั้นนำผลสุดท้ายทฤษฎีชนชั้นนำที่เขาต้องการก็คือคอนเซนซัสคือฉันทานุมัตินะครับของชนชั้นนำด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจับมือกันแล้วอย่างท่านอาจารย์บอกอนุรักษ์กับทักษิณนะครับเมื่อจับกันมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีฝั่งที่จะต้องถูกปฏิวัติแล้วเพราะพวกที่ถูกปฏิวัติ2ครั้งนี่ก็คือคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ทีนี้ตัวคุณทักษิณกับตัวคุณยิ่งลักษณ์อยู่ซิกเดียวกับฝ่ายอนุรักษ์เดิมก็ปิดประตูมันก็ปิดประตูแล้วเพราะคุณจับมือกันไปหมดแล้วเมื่อคุณจับมือหมดแล้วไอ้ปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยผมกล้าการันตีเลยไม่มีเกิดขึ้นมายกเว้นว่ามีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติรัฐประหารในอนาคตเพราะมีการจับมือหมดแล้วส่วนได้มวลชนต่างๆที่ตามท้ายกันมาเนี่ยมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปผลสุดท้ายเราพูดถึงกปปส.พูดถึงเสื้อแดงพวกนี้ไม่รู้มีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเ
พราะผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกหลอกมาเพื่อที่จะไปสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของชนชั้นนำที่ต่อสู้กันมาก็ดึงมวลชนต่างฝ่ายเข้ามาถ้าผู้มีอำนาจชนชั้นนำไม่ขัดแย้งกันก็จบก็ไม่มีปมนี้ไม่มีปมนี้มันก็จบไปแล้วมันจะไปปลุกเอาผู้ชุมนุมมาร่วมไม่ได้เพราะงั้นกปส.เนี่ยมันเหมือนกับไม่รู้มีจริงหรือเปล่าไอ้เสื้อแดงไม่รู้มีจริงหรือเปล่า